มีคู่อริเข้ามาเป็นคู่กรณีที่ขัดแย้งตอนอยู่ภายนอกครับเมื่อเข้ามาข้างในเนี่ยในกลุ่มก็มี 4-5 คนคนหนึ่งเนี่ยขาไม่ปกติคือเดินไม่สะดวกใช้ไม้ค้ำนะครับส่วนตัวเขาอ่ะเป็นปกติดีพอคนนี้เข้ามาเขาก็ลืมเพื่อนครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับเพื่อนใครที่เป็นเหมือนผมบ้างฮะกลางคืนนะครับพออายุ45อัพเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นวัยทองหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยนอนหลับยากมากครับขนาดผมกินยานอนหลับนะผมยังไปหลับเอาตี 4-5 แล้วตั้งเป้าว่าจะตื่นสักบ่าย 3 9 โมงเช้า 8 โมง 10 โมงสะดุ้งตื่นอีกแล้วพอตื่นเสร็จเข้าไปปัสสาวะกลับมาก็นอนไม่หลับนะครับแล้วพอเรานอนไม่หลับเนี่ยเราก็หันไปพึ่งแอลกอฮอล์หวังว่าการไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์มันจะช่วยได้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่กันนี้ครับยิ่งกินแล้วยิ่งใจสั่นยิ่งฝันร้ายนะครับขอแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงหนิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนๆนักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับวิธีรับประทานครับวันละ6แคปซูล10โมงเช้าหลังอาหารทาน3แคปซูลนะครับและหลังอาหารเย็นก่อนที่ท่านจะนอน2ชั่วโมงครับรับประทานอีก3แคปซูล7วันเห็นผลหน้าตาท่านจะสดชื่นแจ่มใสขึ้นเลยครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยและสิทธิพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการ OVP รับส่วนลดทันทีอย่าลืมครับติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับท่านครับผมอยากทราบและ FC ก็คอมเมนต์มาบอกว่า FC อยากทราบเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างเช่นท่านอยู่ในเรือนจำแล้วท่านเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้นักโทษคนเนี้ยมันไปกระทืบเด็กใหม่ไว้ไปกระทืบพวกมันไว้หรือมันไปแทงกันไว้และอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมากรรมส่งผลมันโดนผู้คุมตีมันทำผิดหรือมันโดนอีกแก๊งนึงมาตีคืนท่านพอจะมีเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์บ้างไหมครับที่เห็นคือผมขอยกแค่เคสเดียวกันแล้วกันนะครับแล้วเป็นเคสที่นักโทษคนหนึ่งเนี่ยเป็นอาจจะเป็นลูกหลานคนมีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองนั่นแหละเข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วก็มาเจอคู่อริเขาอยู่ก่อนแล้วล่ะแล้วก็มีคู่อริเข้ามาเป็นคู่กรณีที่ขัดแย้งตอนอยู่ภายนอกครับเมื่อเข้ามาข้างในเนี่ยในกลุ่มเขาไม่มี 4-5 คนคนหนึ่งเนี่ยขาไม่ปกติคือเดินไม่สะดวกใช้ไม้ค้ำนะครับส่วนตัวเขาอ่ะเป็นปกติดีพอคนนี้เข้ามาเขาก็ลุมทั้งคนขาไม่ดีคนดีลุมหัวล้างข้างแตกไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าระงับเหตุแล้วก็เรียกมาสอบนะครับแล้วก็เอาส่งคนทำร้ายคนอื่นเนี่ยเบื้องต้นสิ่งที่เจ้าที่เรือนจำต้องทำก็คือจำเครื่องพันธนาการเพื่อชะลอความเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับก็จำเป็นต้องทำอ่ะใส่ตวนปะใส่ตวนครับครับใส่ตวนก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างจะโตนิดนะครับเนื่องจากทำร้ายบุคคลอื่นหลังจากนั้นเนี่ยแค่ไม่วันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยเราจับแยกขังจับแยกขังให้เป็นห้องซอยครับอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในห้องซอยพอตกกลางคืนไม่รู้ว่าเขาแอบไปเอายาหรือเอาอะไรมาเสพครับเมาอยู่ในห้องเมาแล้วเจ้าที่เราดูเหมือนกับเขาจะเรียกให้เจ้าที่เข้าไปช่วยแล้วก็ไปเปิดห้องขังไปเปิดออกมาปรากฏว่าเขาช็อกมันมียาเสพติดบางตัวที่เข้ามาในเรือนจำแล้วเป็นคล้ายๆกับเป็นพวกเฮโรอีนผสมกับยากล่อมประสาทครับในเบื้องต้นครั้งแรกเราไม่รู้เพราะว่าเฮโรอีนที่มันมีสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่เรือนจำมานานหรือคนที่อยู่แวดวงการค้ายาเสพติดก็จะบอกมันเป็นก้นกระทะครับเป็นของเก่าเป็นของที่มันอยู่ก้นๆมันจะแรงนิดนึงแล้วเจ้าคนเนี้ยเคยเสพปริมาณเท่าเดิมครับได้ของใหม่มายังใช้ปริมาณเท่าเดิมมันก็กลายเป็นเกินที่ร่างกายจะรับได้แล้วก็ช็อก
ซึ่งกระบวนการจากตั้งแต่ที่เราทราบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยเราทำเร็วมากนะครับคือผมเองเนี่ยไม่ว่าใครจะเร็วแค่ไหนทำปัญหาในเรือนจำแค่ไหนเรื่องมนุษยธรรมมาอันดับหนึ่งครับนะครับเราก็ช่วยเต็มที่แต่สุดท้ายมันก็ไม่กลับไปแล้วก็ไปเลยอันนี้ชัดเจนนะทำเขาไปแล้วเนี่ยทำเขาทืบเขาใช่อีกวันหนึ่งตัวเองมันน็อกยาตายน็อกยาตายแต่ว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายฮะครับผมต้องไปชี้แจงกรรมาธิการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่ายามาได้ยังไงหลายเรื่องครับยามาได้ยังไงจริงๆแล้วช่องทางยาเสพติดเข้ามันเยอะมากครับกลืนเข้ามาเรารู้ตอนไหนรู้ตอนที่มันถ่ายออกมาแล้วแย่งกันโอ้ครับนะครับถ้ามันไม่ได้อะไรเข้ามาได้ประเภทคนใหม่เข้ามามันดูง่ายครับ1คนกลืนยาทุกคนเนี่ยถ้าไม่อยากให้อาเจียนเจ้าต้องกินมียากันอาเจียนครับนะครับแล้วก็ควบคุมไม่ให้มันถ่ายนะครับแม้ไอ้คนพวกนี้เข้ามาปุ๊บมันก็ต้องหายาถ่ายแต่บางคนเนี่ยเตรียมติดตัวมาเลยไอ้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเรื่องยาเรื่องอะไรเขาจะดูละเอียดพอผมชอบคลื่นไส้ครับผมก็เลยต้องเอายาแก้อาเจียนเข้ามาด้วยถ้าผมเจออย่างนี้ผมรู้แล้วมันต้องกลืนยาเข้ามาแน่ครับพอกลืนยาเข้ามาแล้วก็มาถ่ายในเรือนจำซึ่งเคสที่ถ่ายในเรือนจำเราก็เจอเยอะนะครับเราก็ว่าทำอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในเรือนจำเนี่ยยาที่กลืนมาเขาถือว่าคนที่กลืนมาไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นของส่วนกลางอันนี้เป็นพาหนะเฉยเป็นพาหนะนำส่งเฉยใช่เขาถืออย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาปุ๊บใครที่จะเป็นเจ้าของยานั้นแก๊งใครที่ถึงยาก่อนจะไปขายต่อครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อผมเคยได้ยินน้องคนหนึ่งมันเล่ารู้จักกันเขาบอกว่าตอนเขาอยู่ข้างในแล้วเขาจะไปดักดูพวกผิวสีอ่ะเวลามันอื้อพอมันอื้อเสร็จเขาจะไปลุมถีบแล้วโกยอุจจาระมาเลยใช่ผมถามยังไปทำขอโทษนะเอามาทำหาอะไรวะเขาบอกมันคุยมามันเจอยาแต่น่าจะตรงเป็นข้อมูลที่ท่านเล่าตรงกันอันนี้ผมเคยจับลูกน้องผมมาจับมาเนี่ยคือไม่ได้จับกับตัวนะคือมันถ่ายจนกระทั่งลงไปในถังเกิดหลุดออกไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราไปตรวจเราไปเจอในถังเกิดครับมันก็จะเป็นก้อนยาประมาณขนาดนี้ครับอัดแน่นนะครับครับถ้าเอามาแยกออกมาตีฟูเนี่ยได้เยอะมากมหาศาลเป็นไอล้วนๆน่ะโอ้โหขายแพงมากตักเป็นช้อนเล็กๆอ่ะไม้ช้อนไม่แค่หูเองนะมันครับตักขนาดนั้นน่ะจำราคาน่าจะเป็นช้อนละ100มั้งครับเราก็ไล่ตามจับยามันกันยากกับเรือนจำนะครับเพราะว่าถ้ามันกลืนเข้ามานี่ยากมากแล้วผมถามนิดนึงอย่างนี้เอ้าคนที่เป็นขายใหญ่เอ้ยเขาใช้คนนี้เป็นพาหนะนำยาเข้ามาแล้วอยู่ดีมาถูกปล้นไปถูกแย่งไปเขาไม่เอาเรื่องพวกด้วยกันเหรอเฮ้ยมึงมาปล้นไปได้ไงวะนี่กูสั่งคนนี้เดินเข้ามาเอาเข้ามาอย่างเงี้ยคือในกระบวนการในการค้าในเรือนจำเนี่ยมันจะมีพวกหนึ่งก็คือพวกที่เป็นคนใหม่เข้ามาครับไอ้นี้ไม่ใช่อาชีพมีคนใหม่เข้ามาตำรวจจับแล้วถ่ายไม่หมดอย่างเงี้ยครับไอ้อย่างเงี้ยก็ถือของฟรีแต่คนที่มีอาชีพเอาเข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีหน้าเสือคนดูแลครับนะครับถามว่าแล้วเรือนจำเราตามไหมตามในทุกมิติครับแต่มันจะรู้ก็ต่อเมื่อมันแตกแล้วหรือไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มครับนะครับไอ้การที่เราจะไปสอบลึกเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่กับผู้ต้องขังตัวแสบๆไอ้ตัวที่มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เจ้าที่ให้กับคนกลุ่มนี้ได้หรือคนที่มาช่วยงานเจ้าที่ก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกที่ไม่ผิดกฎหมายครับนะครับเจ็บป่วยก็ประสานสถานพยาบาลให้ไปรักษาเท่านั้นเนี่ยแต่ตัวนักโทษเนี่ยไอ้พวกตัวแสบๆมันดูแลกันเองดีกว่าเจ้าที่ดูแลนักโทษเยอะเพราะว่าอย่างเช่นคนนี้มีครอบครัวลูกกำลังเรียนมันก็ไปจ่ายค่าเทอมให้ครับนะครับไปดูแลเจ็บป่วยไปจ่ายค่ารักษาให้ที่โรงพยาบาลมันดูแลกันดีอย่างนี้ไงซึ่งต่างกับเจ้าที่เพราะฉะนั้นในตัวผู้ขังเนี่ยที่ทำงานให้ก็จะรักลูกพี่มันไม่ได้รักเจ้าหน้าที่นะมันก็จะรักลูกพี่กันนะแบบถวายหัวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาในเรือนจำบางส่วนนั้นเมื่อมียาเข้ามาบางคนก็เอายาเลี้ยงก็มีในเรือนจำ
แบ่งส่วนแบ่งให้ครับถามว่าเราเจ้าหน้าที่เราทำอะไรอยู่บ้างเรานอกจากตรวจปัสสาวะแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของการหาข้อมูลการตามทุกอย่างมันก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ภายนอกเมื่อเกิดอาชญากรรมแล้วก็ตามหลังในเชิงป้องกันทำได้ยากมากเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยมันแคบก็จริงอ่ะยิ่งแคบเท่าไหร่เนี่ยคนที่จะจงรักภักดีต่อเจ้าที่ยิ่งน้อยลงเพราะว่าเราดูแลเขาได้แค่เต็มที่คือ8ชั่วโมงอีก16ชั่วโมงนักโทษเขาอยู่ด้วยกันนะครับและช่วงเช้าเนี่ยเมื่อเขาลงมาจากเรือนนอนแล้วเจ้าหน้าที่เรามีอยู่นิดเดียวมาเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรนะแดนมี800คน900คนก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แค่4คนแค่นี้หรือ3คนครับแล้วแต่กำลังที่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้3คนเท่านี้ไปดูแลนักโทษ1ต่อ200นั่นคือช่องว่างอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถไปเข้มงวดอะไรได้มากกับนักโทษครับเพราะว่าการที่ไปเข้มงวดมากไปพูดจาไม่ดีกับนักโทษคือคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันอยู่ด้วยความเกรงใจไม่ใช่ด้วยเอ้ยเป็นเจ้าที่นักโทษกลัวไม่มีนักโทษคนไหนกลัวเจ้าที่ครับครับไม่มีว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้ความรุนแรงกับนักโทษไม่ได้นะครับแล้วผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่นักโทษตัวแสบๆมาผมก็ไม่เห็นด้วยการใช้ความรุนแรงผมถือว่าคนประเภทอย่างเนี้ยยิ่งใช้คนรุนแรงมากเท่าไหร่การโต้ตอบกลับก็จะรุนแรงมากขึ้นไม่เหมาะมันก็เข้าหลักเรื่องการเรื่องของหลักจิตวิทยาในเรื่องการคนป่วยที่เป็นพวกต่อต้านสังคมต้องใช้วิธีการเชิงบวกก็ดูแลให้ดูแลแล้วก็ให้ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นกรณีที่เขาเจ็บป่วยผมเดินไปเจอคนป่วยเนี่ยผมให้ความสำคัญมากแล้วเจอนักโทษป่วยเช่นมีแผลแดงๆที่ขานิดเดียวครับผมจะถามว่าไอ้ขาเป็นไรเขาบอกว่าผมลงไปร่องน้ำทำความสะอาดแล้วมันไปขุ่นกับขอบครับมันแดงนะมันบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหายาอีกวันผมไปเจอเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะขาครับอันนี้มันแบคทีเรียกินเนื้อนะไปหาหมอผมก็เรียกเจ้าที่มาพาไปหาหมอปรากฏว่าแค่วันเดียวครับมันกินเนื้อหายไปเลยแดงรามเลยแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแจ้งว่าถ้ามาช้าอีกวันเดียวต้องตัดขาโอ้โหดีนะท่านเอ๊ะก่อนนะใช่ครับถ้าท่านไม่เอ๊ะนี่ยุ่งเลยเรียบร้อยผมช่วยเยอะผมถือว่าคนที่มาอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่มีใครอยากมาหรอกครับมาเพราะหมายศาลแต่ในข้อที่จริงเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเป็นวิบากกรรมครับคนแต่ละคนในที่ติดคุกเนี่ยมันโดนกำหนดมาแล้วครับและเหตุที่ทำชั่วมันก็โดนกำหนดมาก่อนแล้วครับผมมองอย่างนี้นะผมไม่ได้มองเขาชั่วถ้าผมมองเขาชั่วผมจะกลายเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเหยื่อครับแล้วก็ไปโต้ตอบนักโทษด้วยวิธีการรุนแรงซึ่งมันไม่ได้ครับผมจะมองเป็นเรื่องเวรกรรมแล้วผมก็เข้าดูแลประคับประคองให้เขาอยู่ในเรือนจำแล้วเมื่อถึงเวลาเขาชดใช้กรรมหมดแล้วเขาออกไปใช้ชีวิตในสังคมผมได้แต่เตือนว่าคิดอย่างนึงว่าขณะอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะรู้ว่าใครรักเราให้ย้อนกลับไปดูเพื่อนๆน่ะที่ทำให้เราติดคุกมันมาสักกี่ครั้งครับและสุดท้ายเนี่ยคนที่มาจริงคือใครครับคนในครอบครัวพ่อแม่ยังไงก็ไม่ทิ้งลูกยังไงก็ไม่ทิ้งถ้าเป็นผู้ชายภรรยาอาจจะมาสักระยะนึงครับน้อยคนนะผมบอกได้เลยว่า100นึงเนี่ยไม่ถึง 20% ที่ภรรยามาดูแลจนกระทั่งถึงวันที่ปล่อยตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าคดียานะแป๊บเดียวภรรยาก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อวันที่เรากลับไปใช้ชีวิตในสังคมไปอยู่ครอบครัวก็กลับไปดูแลคนที่ดูแลเราคนที่รักเราอย่างจริงจังก็แล้วกันผมก็บอกไปอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อกี้ผมฟังท่านเล่าเอ๊ะผมมีเลยมีคำถามขึ้นมาท่านบอกว่าไปเจอก้อนยาไอซ์นะครับซ่อนมาในบ่อเกลือที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยท่านอย่างนี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมโอเคคุณอาจจะลำเลียงเข้าไปผ่านถุงยางอนามัยมัดเซฟดีมันมีไปแตกข้างในแล้วเสียชีวิตบ้างไหมท่านเคยเจอพยาบาลเขารายงานเคสนี้ไหมมีมันแตกข้างในนะมีแต่ว่าช่วงนั้นผมก็มันหลายปีนะครับแตกข้างในเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในเรือนจำแล้วเจ้าที่เรารู้ทันแล้วก็ส่งล้างท้องทันครับ
แต่ว่าถ้าไม่ทันก็เสียชีวิตเนาะครับมีอยู่แล้วครับนั่นเราก็จะถามแต่ว่าถังส้วมของเรือนจำที่มียาเสพติดเยอะๆเนี่ยมันมี2วิธีจัดการกับสิ่งเหล่านี้1ก็คือการที่ทำห้องไดเซลไดเซลก็คือห้องแยกขังที่รองรับผู้ขังเข้าใหม่ครับสำหรับคนที่เราซักถามแล้วมีความเสี่ยงกลืนยาเข้ามาน่าสงสัยใช่ครับแอบเป็นห้องไดเซลหรือไอ้คนที่ออกไปสารแล้วมั่นใจว่าลายเนี่ยเอาเข้ามาแน่โดยการกลืนครับนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะห้องเข้าห้องไดเซล3วันรอเขาถ่ายให้เขาถ่ายถ่ายเนี่ยมันต้องถ่ายห้องเนี้ยมันไม่มีห้องน้ำครับครับเป็นห้องแยกขังธรรมดานี่แหละแล้วก็เอาถังให้ถ่ายลงถังครับถ่ายลงถังแล้วถังเนี่ยจะโดนล็อกถ่ายลงแล้วล้วงไม่ได้ อ๋อเป็นระบบแบบดักหนูอะบลุ๊บละเอากลับขึ้นมาไม่ได้เอากลับขึ้นมาไม่ได้เจ้าที่เราก็จะไปเช็คครับถ้าปลอดภัยแล้วเราก็จะส่งลงแดนไปครับแค่นั้นนะโอ้โหถึงบอกอ้าวคุณมียุทธวิธีนะครับนักโทษมีเหลี่ยมผู้คุมมันก็มีเหลี่ยมของเขาเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันอยู่ที่ใครจะชิงก่อนใครครับโอ้นะอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับของกฎแห่งกรรมนะครับที่ท่านเห็นเลยว่าทำเขาไว้อีกวันลุกขึ้นก็โดนแล้วก็เรื่องราวของการซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามาผ่านร่างกายนะแล้วกระบวนการวิธีที่เจ้าหน้าที่เขาจะใช้วิธีไงในการจับโอ้เป็นความรู้มากเลยท่านผมถามในเรื่องนอกเรื่องนิดนึงท่านท่านไปอยู่หลายแดนหลายจังหวัดครับท่านอันนี้น่าจะเชื่อว่าหลายๆที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับว่าเอ๊ะระบบน้ำระบบไฟเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำประปาไหมฮะในเรือนจำหรือระบบไฟมันมีที่ไหนไหมที่มันกันดารมากที่เดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวน้ำไม่ไหลแล้วนักโทษกับผู้คุมอยู่อย่างลำบากมีประสบการณ์เจอพวกนี้บ้างไหมฮะคือในทุกเรือนจำที่ผมไปอยู่ตอนที่ออกจากเขตกรุงเทพไปแล้วนะครับที่แรกเลยที่ผมไปก็คือที่เรือนจำอำเภอทุ่งสงครับเรือนจำอำเภอทุ่งสงเนี่ยน้ำประปามันมีนิดเดียวครับคือประปาของภูมิภาคจ่ายมาเนี่ยถ้าเราใช้เขา 100% เราไม่มีเงินจ่ายครับมันไม่มีเงินจ่ายผมก็ดูว่าที่นั่นมีน้ำธรรมชาติจากที่ไหนบ้าง 1. ประปาภูเขาของเรือนจำซึ่งอยู่บนภูเขาหลังเรือนจำห่างไปประมาณสัก 3-4 กิโลได้นะครับอันนั้นช่องที่1ช่องที่2ก็คือประปาภูเขาของ อบต.อันนั้นช่องที่2ช่องที่3ก็คือลำห้วยซึ่งอยู่ข้างล่างเป็นน้ำสะอาดแต่ตอนที่ไปถึงอ่ะระบบที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำงานได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับภาคใต้ฝนตกตลอดครับแต่ปัญหาก็คือไม่มีคนเข้าไปดูแลอย่างจริงจังผมไปปุ๊บผมก็มีปัญหาน้ำที่ใช้มีบ่อกระดานมีนะครับแต่ตันครับน้ำไม่พอใช้ผมก็เริ่มจากงานง่ายสุดก่อนผมขอเจ้าที่ว่าใครชำนาญทางที่จะขึ้นไปต้นน้ำประปาภูเขาก็มีเจ้าที่พาผมเดินขึ้นไปฝนมันก็ตกทุกวันนะตกทุกวันก็เดินขึ้นไปถึงยอดสุดผมก็ถ่ายรูปมาให้เจ้าที่ดูบอกว่าวันนี้ผมเข้ามาสำรวจเส้นทางที่จะนำน้ำให้นักโทษใช้นะครับก็ขึ้นไปถึงบนสุดถ่ายรูปลงมาแล้วก็บอกเจ้าที่ว่าครั้งต่อไปผมไม่มาแล้วนะผมมาเป็นตัวอย่างแล้วว่าเส้นทางมันเป็นยังไงก็ขอให้คนที่รับผิดชอบช่วยมาดำเนินการให้เรียบร้อยผมก็เดินไล่ลงมาแล้วให้เจ้าที่เขาทำไล่ลมไล่อะไรมาเรียบร้อยซ่อมเส้นทางที่ส่งน้ำเข้ามาในเรือนจำอันนั้นคือช่องหนึ่งเรียบร้อยส่วนช่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำประปาของอบต.ผมก็ไปพูดคุยขอใช้มันผ่านเรือนจำก็เลยขอใช้เฉพาะในส่วนไม่ใช่ในทั้งเรือนจำในส่วนที่ญาติกับเขาก็ให้ผมก็ต่อท่อเข้ามาใช้ส่วนที่3ก็เป็นลำห้วยข้างล่างก็คือทำจุดกรองน้ำแล้วสูบขึ้นมาข้างบนปัญหาที่ตามมาอีกอันนึงคือเมื่อเปิดเครื่องเมื่อไหร่ชาวบ้านจะตัดสายไฟเพราะเสียงมันดังอ๋อครับปักปักปักอย่างเงี้ยนะครับผมก็แก้ปัญหาให้ไล่ลมปั๊มน้ำครับเสียงก็เงียบไปนะครับแล้วก็ไม่โดนตัดอีกอันนั้นอีกจุดหนึ่งมันเป็นบ่อ
อยู่ข้างๆเรือนจำเป็นบ่อน้ำอันนั้นก็ดังเหมือนกันผมก็แก้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วส่วนระบบบาดาลผมก็ให้ช่างเข้ามาล้างบ่อเป่าลมล้างบ่อก็แก้ให้หลังจากนั้นน้ำก็มีใช้อย่างเหลือเฟืออันนี้คือที่เรือนจำอำเภอทุ่งสงหลังจากนั้นผมไปอยู่ที่ระนองอีกไปอยู่ที่ระนองเรามีปัญหาในเรื่องของน้ำใช้เหมือนกันครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุ๊บ VIP นะคะก็อยู่ที่บ้านครัวไม้หอมของท่านดร.มนตรีบุญนาคนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับร้านของท่านนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะโดยปกติเนี่ยเราเปิด10โมงแล้วก็ปิด2ทุ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ฟิกตายตัวนะอย่างเช่นลูกค้ามา 8:30 น. มา 9:00 น.เราก็ต้อนรับครับต้อนรับใช่มั้ยคะขายอาหารปกติแล้วก็เวลาเลิกเนี่ยกำหนดไว้2ทุ่มก็จริงฮะแต่ถ้าลูกค้ามาถึงทุ่ม50แล้วจะทานไปถึงเที่ยงคืนเราก็ยินดีครับแล้ว FC ถ้าอยากจะมาทานอาหารที่ร้านของท่านนี่นะคะจะมาได้ทางไหนได้บ้างคะครับสำหรับทางมาที่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพิมพ์ใน Google Map พิมพ์คำว่าบ้านไม้หอมสมุทรสาครก็จะมาถึงได้เลยหรืออีกอันนึงถ้าหลายๆคนอาจจะรู้จักบ่อตกปลาบึงน้ำจืดปากหมุดบึงน้ำจืดก็ได้เพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยร้านอาหารบ้านไม่หอมก็จะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงบ่อตกปลาครับค่ะถ้า FC อยากจะมาเจอท่านแล้วอยากจะมาทานอาหารร้านท่านจะมาเจอท่านในช่วงไหนบ้างคะครับปกติเนี่ยผมอยู่ที่ร้านประจำแต่อย่างไรก็ตามเพื่อเกิดความชัวร์ให้ดูเบอร์โทรอยู่ในเพจนะครับและโทรถามดูว่าผมอยู่หรือไม่ครับส่วนเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่พูดคุยผมยินดีทุกอย่างครับอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้คืออะไรบ้างคะท่านส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งก็คือแหนมเนือง อาหารหลักๆเลยอาหารแหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามนะครับปอเปี๊ยะทอดหมูสเต๊ะแล้วก็หมึกผัดไข่เค็มนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็พวกไก่บ้านพวกหมูป่าพวกนี้ครับเมนูแรกก็คือต้มยำไก่บ้านนะคะเดี๋ยวมาเรามาลองชิมพร้อมกันดูนะคะเริ่มจากน้ำซุปก่อนเนาะอร่อยมากแซ่บค่ะแซ่บแซ่บแล้วก็มีความเปรี้ยวความแซ่บพอดีนะคะเผ็ดพอดีไม่ได้เผ็ดมากเดี๋ยวลองชิมไก่นะคะว่าเนื้อนุ่มไหมเนื้อนุ่มค่ะรสชาติดีค่ะไม่มีก้างเลยเนาะแล้วก็รสเข้มข้นก็ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำมากหอมเครื่องค่ะความนัวเนาะพี่จุ๊บเนาะแบบเด้งเด้งเด้งเนื้อเด้งเนื้อกรึบสดค่ะครัวบ้านไม้หอมอย่าลืมมาทานกันนะคะครับสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมนตรีที่ให้สถานที่ให้ความเมตตาให้รายการผมมาถ่ายทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรับประทานอาหารด้านในสุดท้ายนี้เพื่อนๆครับที่อยากมานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดต่อได้ทางเพจนี้ที่ขึ้นหน้าจอนี้และเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็กดมาโทรมาสอบถามได้ว่าท่านอยู่หรือเปล่าจะได้มาเจอแล้วก็มาเซลฟี่กับท่านได้วันนี้ขอบคุณร้านอาหารบ้านไม้หอมขอบคุณท่านมนตรีด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอกราบเรียนเชิญ FC รายการ OVP ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปลี่ยนที่วัดมาลาบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอเปลี่ยนน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมปัจจัยไปบริจาคร่วมบุญกันได้โดยโอนไปที่เลขบัญชีธปส.ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยหรือติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเสบียงเลี้ยงตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปนะครับสาธุครับขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมอร่อยทำเยี่ยมเลยครับทำใช้ได้นะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมดนะใช่ครับติดลมฮะกินแล้วติดลมกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยโอ๊ก VIP ถ้าได้เพราะว่าจะมีออกหวานนิดๆครับแล้วก็กรุบกรุบใช่เป็นไงฮะใช่ได้อร่อยดีอร่อยอาจารย์หมูผมเป็นไงหมูฝอยอร่อยอร่อยตะกี้ลองดูแล้วนะดีดีดีสวัสดีครับหมูหยองโอวีพีนะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับห่อนี้100กรัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษสำหรับ FC รายการโอวีพีนะครับ3ห่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทย
สั่งเลยครับครีมแต่งผมดำเมลินวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับปีนี้ผมอายุย่างเข้าวัย46แล้วนะครับแน่นอนปัญหาเรื่องผมร่วงเรื่องรังแคเรื่องผมขึ้นน้อยหรือผมบางเป็นหย่อมๆเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ไบโอน็อกอันนี้บอกว่าสุดยอดเลยครับวิธีใช้นะฮะหลังจากอาบน้ำแล้วเป่าผมให้หมาดๆนะครับแล้วก็ใช้ไบโอน็อกนี่นะฮะประมาณ 1-2 ดอปนะครับแต้มไปตรงจุดที่เราเป็นรังแคนะครับอย่างผมจะเป็นจุดนี้แต้มไปที่หนังศีรษะนะฮะไม่ต้องแต้มไปที่เส้นผมแต้มไปที่หนังศีรษะแล้วก็เอามือนวดให้ทั่วนะครับจะเย็นสบายหอมสดชื่นความเป็นธรรมชาติเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ช่วงกลางศีรษะเนี่ยผมก็จะเป็นผมขึ้นน้อยนะฮะร่วงไปเยอะมากแล้วตามวัยตามอายุนะครับหมดปัญหาผมร่วงแล้วก็หมดปัญหาผมจางๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มปริมาณในการขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องระแคหายห่วงครับทาแล้วเย็นสดชื่นสบายนะฮะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อไบโอน็อกได้ทาง Shopee หรือทางออนไลน์หรือทางเพจนะครับในราคากล่องละนะครับ 1,100 บาทและ2กล่องในราคา 1,980 บาทแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อในราคาแพงนะครับก็ติดต่อมาที่ ID Line ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยแอดไลน์ทักผมมานะครับพิเศษวันนี้นะครับถ้าซื้อในนาม FC รายการ OVP นะครับจากกระปุกละ 1,100 บาทเหลือเพียงแค่890บาทและจาก2กระปุกนะครับ 1,980 บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 1,890 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้หากคุณซื้อ2กระปุกในราคา 1,890 บาทแถมฟรีน้ำยาสระผมไบโอน็อกสระแล้วสบายหัวชุ่มชื่นป้องกันรังแคช่วยบำรุงเส้นผมและรากผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับ